สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel หญิงพิฆาตเที่ยวนะคะตอนนี้หญิงพิฆาตอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมน้ำตกแล้วก็ลานกางเต็นท์กันนะคะเดี๋ยวตามหญิงพิฆาตไปเลยค่ะที่นี่ลมรื่นมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวกันเยอะก็มีจะบอกว่าเขามีร้านอาหารด้วยนะแล้วก็มีร้านกางเต็นท์น้ำตกเดินไม่ไกลนะคะเดินนิดเดียวก็เห็นน้ำตกแล้วน้ำตกพาเจริญอยู่ที่จังหวัดตากค่ะเป็นน้ำตกที่เดินมาแป๊บเดียวก็เห็นแล้วอะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศน้ำตกนะคะตรงนี้เป็นลานกางเต็นท์ได้แล้วก็เป็นทางเดินไปน้ำตกคนเยอะมากเลยตรงนี้มีร้านอาหารด้วยเห็นไหมน้ำตกชั้นแรกก็สวยแล้วเป็นเยอะจังน้ำใสมากเลยเดี๋ยวดูใกล้ดีนะสามเต็มที่นี่แล้วก็ลงเล่นน้ำตรงนี้เลยมีใต้ด้วยข้างบนเพียงเพื่อนถ่ายกับใต้นะเด็กเล็กลงเล่นน้ำกันนะคะสนุกสนานเลยมาดูชมความงามนะคะนี่ค่ะสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลประจำจุดนะเขาบอกว่าตอนนี้น้ำมันจะน้อยหน่อยแต่เราก็ว่ามันก็สวยแล้วนะมันจะเป็นแอ่งเป็นแอ่งเป็นแอ่งนักท่องเที่ยวก็มาเล่นน้ำกันเด็กเล็กๆนี่สนุกสนานมากเลยแล้วก็เส้นทางสื่อสารธรรมชาตินะคะก็จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่จะเป็นเส้นทางเดินประมาณ1.5 กิโลใช้เวลาเดินประมาณ1 ชั่วโมงเนาะก็ข้างบนจะมีต้นภูพรใหญ่นะก็ภูพรจะคล้ายๆกับต้นไทรแต่ถ้าเกิดเดินขึ้นไปก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะแต่ยังพิชมความงามน้ำตกอยู่แค่ข้างล่างพอเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะพาลุยน้ำตกนะคะน้ำใสมากเลยมาแล้วตั้งแต่เมื่อวันก่อนไปทีละซูก็ไม่ได้ลงน้ำได้แต่สัมผัสให้ดูสายน้ำนะคะน้ำเย็นมากดูน้ำตกมีคนขึ้นไปข้างบนด้วยนะคะเนี่ยอ
นี่ค่ะเดินขึ้นมาเพื่อที่จะขึ้นไปชมอีกชั้นนะคะให้ดูน้ำตกแล้วก็ผู้คนโอ้มีเดินขึ้นไปข้างบนกันด้วยนะคะสำหรับเราคงได้แค่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ไหวละจริงๆไม่ไหวหรอกได้แค่นี้แหละตกทายกันเลยนะคะขนาดน้ำน้อยๆนะก็ยังสวยเลยมีเด็กน้อยมาเล่นน้ำด้วยเด็กน้อยแก้ผ้าเราไม่สามารถถ่ายให้เพื่อนๆเห็นได้นะคะเดี๋ยวจะติดเลสดูหน้าหญิงพิมพ์ไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะพาชมรอบๆของอุทยานนะคะพาเดินทางนี้ไหมต้องไอ้นี่ต้องเบี่ยงเดี๋ยวไม่ไปเซ็นเซอร์อย่าไปติดไอ้นี่ติดเด็กน้อยติดเด็กน้อยแก้ผ้าไม่ได้เลยทำยังไงคนละเรื่องกับลานฝางเลยวะลานฝางก็อีกแบบเลยนี่ไงนอนริมน้ำเลยนะเนี่ยเห็นไหมนอนริมน่ะที่นี่โอเคเปล่าที่ลานฝางเนี่ยใช่โอ้มีสะพานตรงนั้นด้วยนี่ค่ะเดินทางนี้แล้วขึ้นทางนู้นกันเนาะลมลื่นนะครับมีบ้านพักด้วยนะเนี่ยเขามีเป็นบ้านพักด้วยนะคุณให้ดูบ้านพักไม่รู้หลังเท่าไหร่ต้องถามนะต้องเชื่อเอ้ยถามเจ้าหน้าที่บรรยากาศรอบๆมีคนมาตั้งแคมป์ด้วยนะคะจะพาเดินแล้วก็วนกลับไปที่จุดจอดรถแคมป์ตรงไหนแคมป์ตรงไหนแค่นั้นสิที่ทำการอยู่ทั้งบนน่ะหรือเปล่ามีบ้างมีตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำอีกของลานกลางเต็นท์โอ้มองแต่ไกลนี่สวยเลยนะขอไปตรงมุมนี้อีกรอบได้ไหมเดินวนไปอีกรอบมุมนี้ก็สวยนะมุมสูงก็สวยมุมเตี้ยก็สวยมุมสูงก็สวยมุมเตี้ยก็สวยไม่ใช่สิเขาเรียกมุมด้านล่างสิเนาะแต่ตรงมุมสูงมันจะมีต้นไม้บังหน่อย
ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญนะคะก็มีทั้งลานกลางเต็นท์มีบ้านพักมีร้านอาหารร้านค้าสวัสดิการนะคะแล้วก็จากบ้านพักเนี่ยเดินไปน้ำตกไม่ไกลเลยมีเจ้าหน้าที่ดูแลเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่นี่นะคะลมรื่นลมรื่นมากๆเลยเข้ามาจากปากทางเนี่ยไม่ไกลเลยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวทางนี้นะคะถ้าได้มีโอกาสมาก็อย่าลืมมาที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพระเจริญนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับหญิงทิพย์พาเที่ยวด้วยค่ะ EP หน้าเจอกันใหม่นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย